น้ำตาลวิลาซินีนักกีฬาทีมชาติไอฮอกกี้ส่งตัวเองเรียนตั้งแต่15น้ำตาลวิลาซินีขยันมุ่งมั่นกว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไอฮอกกี้ทำความรู้จักสาวน่ารักนักกีฬาคนเก่งน้ำตาลวิลาซินีรัตนนัยเธอคนนี้มีฉายาว่าเจ้าหญิงน้ำแข็งหรือเจ้าหญิงแห่งวงการไอฮอกกี้ปัจจุบันเป็นนักกีฬาทีมชาติไอฮอกกี้เล่นในตำแหน่งกองหน้าเพียง23ปีเท่านั้นแต่ความสามารถน่าจับตามองแถมยังหน้าตาดีมากๆสวยระดับดาราเลยทีเดียวอีกทั้งเธอยังเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความพยายามและความมุ่งมั่นไปอ่านเรื่องราวของเธอพร้อมชมภาพน่ารักรักกันค่ะแบบบอย่างที่ดีในความมุ่งมั่นน้ำตาลวิลาซินีเจ้าหญิงน้ำแข็งทีมชาติไทยก่อนจะเป็นเจ้าหญิงน้ำแข็งขยันมุ่งมั่นส่งตัวเองเรียนจุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาสาวน้ำตาลเริ่มจากเพื่อนชวนให้เล่นและเธอก็ไม่ได้เริ่มเล่นไอฮอกกี้แต่เลือกเล่นสปีดสเก็ตก่อนเพราะเธอเห็นว่าค่าซ้อมถูกกว่าทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งเธอต้องประหยัดเพราะเธอต้องส่งตัวเองเรียนเนื่องจากคุณพ่อเธอจากไปตั้งแต่เธอยังวัย15ปีทำให้เธอต้องดูแลตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเธอเคยลำบากมากมากที่เธอยังจำมาตลอดทุกวันนี้คือมีในกระเป๋า30บอทำให้เธอต้องเลือกกินข้าวหนึ่งมื้อเพื่อที่จะได้มีใช้พอนอกนั้นก็ไปอาศัยกินขนมตามที่ทำงานมีวันที่อยากกินชาเย็นก็เลือกกินชาเย็นแล้วอดข้าวเอาทำให้ทุกวันนี้เวลาที่เห็นชาเย็นทีไรน้ำตาลก็ยังต้องอยากกินอยู่เพื่อให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้กินแล้วนะในตอนนั้นคิดว่าถึงจะลำบากยังไงก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ฝีมือน่าจับตามองได้รับฉายาเจ้าหญิงน้ำแข็งนางฟ้าไอฮอกกี้ถึงแม้ชีวิตเธอจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเผชิญกับช่วงเวลายากอาจจะมีบ้างที่ท้อแต่น้ำตาลก็บอกตัวเองเสมอว่าต้องทำให้ได้ด้วยความมุ่งมั่นความพยายามและเธอเชื่อมั่นในตัวเองไม่คิดอะไรลบๆและลงมือทำในสิ่งที่คิดให้เป็นจริงจึงทำให้สาวน้ำตาลได้แชมป์สเก็ตความเร็วสปีดสเก็ตติ้งและในภายหลังก็ได้เข้าสู่วงการการเล่นไอฮอกกี้ด้วยความสามารถของเธอในการเล่นที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาทั้งสวยมากและเล่นเก่งจึงได้รับฉายาว่าเจ้าหญิงน้ำแข็งนางฟ้าไอฮอกกี้ปัจจุบันนอกจากเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยเล่นตำแหน่งกองหน้าแล้วเธอยังเป็นโค้ชสอนสเก็ตอีกด้วยอนาคตคงได้เห็นผลงานของเธอก้าวไปข้างหน้าอีกติดตามให้กำลังใจเธอกันได้นะคะที่มากกว่ามากกว่าไอจีน้ำตาลรับประวัติส่วนตัวชื่อนามสกุลวิลาซินีรัตนนัยชื่อเล่นน้ำตาลวันเกิด20พฤศจิกายน2538สัดส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอาชีพปัจจุบันนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยเล่นตำแหน่งกองหน้าโค้ชสอนสเก็ตโค้ชคนสวยน้ำตาลวิลาซินีเจ้าหญิงน้ำแข็งทีมชาติไทยสวยระดับดาราเจ้าหญิงน้ำแข็งทีมชาติไทยน้ำตาลวิลาซินีกับความสำเร็จของเธอในวันนี้เจ้าหญิงน้ำแข็งทีมชาติไทยน้ำตาลวิลาซินีรัตนนัยท้อได้รู้สึกแย่ได้แต่ต้องคิดว่ายังมีคนที่แย่กว่าเราถ้าคิดได้ก็จะผ่านเรื่องแย่ไปได้แนวคิดของน้ำตาลวิลาซินีรัตนนัยสาวสวยนักกีฬาทีมชาติไทยเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการไอฮอกกี้ซึ่งแม้ชีวิตเธอจะไม่ได้เหมือนเจ้าหญิงในนิยายชีวิตเธอคนนี้ก็น่าสนใจน้ำตาลวิลาซินีคือชื่อเล่นและชื่อจริงของสาวสวยดีกรีนักกีฬาไอฮอกกี้ทีมชาติไทยแถมยังเป็นโค้ชสเก็ตมืออาชีพและมีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์สปีดสเก็ตบนลานน้ำแข็งอีกด้วยแต่กว่าที่เธอจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
โดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าเธอกำเนิดและเติบโตที่จังหวัดพะเยา